รักโซฟาหรือท้องสะพานพูดหรือท้องทะเลบวกดาวสามฉันนั้นก็ยังไม่เข้าใจรู้ก็รู้ว่าเธอน่ะสงสัยก็รู้ว่าใจเธอลองคิดมันเพียงแต่ติดที่ไม่ชัวร์ฉันไปพูดรักเธอขนาดไหนไม่ขออ้างอิงกับดินฟ้ารู้แค่ว่าใจไม่นึกกลัวแม้ต้องร้ายต้องดีขนาดไหนฉันพร้อมก็ทำให้เธอซึ้งว่าคนคนหนึ่งนะรักเธอขออย่าเพิ่งใจร้อนรีบไปไหนสักก่อนของอย่างนี้ใจร้อนไม่ดีต้องดูอีกนิดคิดอีกหน่อยให้ซึ้งแล้วเธอจึงจะพบตัวตนอย่างคนที่ฉันเป็นต้องดูให้ซึ้งแล้วเธอจึงจะเห็นทุกสิ่งที่ฉันทำสุดหัวใจซึ้งไม่ซึ้งฉันเองก็ไม่รู้ฉันรู้แค่ทำสุดชีวิตฉันคิดแค่เพียงทำให้ดีรู้แค่ทุกวันต่อจากนี้ฉันได้รักเธอก็พอแล้วจะทำให้เธอได้มั่นใจฉันไม่พูดรักเธอขนาดไหนไม่ขออ้างดินฟ้ารู้แค่รักเธออยู่เรื่อยไปแม้ต้องร้ายต้องดีขนาดไหนฉันพร้อมก็ทำให้เธอซึ้งว่าคนคนหนึ่งนะรักเธอขออย่าเพิ่งใจร้อนรีบไปไหนสักก่อนของอย่างนี้ใจร้อนไม่ดีต้องดูอีกนิดคิดอีกหน่อยให้ซึ้งเธอจึงจะพบตัวตนอย่างคนที่ฉันเป็นต้องดูให้ซึ้งแล้วเธอจึงจะเห็นทุกสิ่งที่ฉันทำสุดหัวใจอุบัติเหตุนะลูกนะไม่ใช่ค่ะคุณพ่อเจตนาค่ะไม่ใช่บางทีก็อาจจะไม่ได้เจตนาก็ได้แบบในสนามรักบี้เขาก็ต้องมีการแท็กเกิลกันแล้วพลาดมาโดนเป็นเรื่องของธรรมดานะแม่เนาะนั่นน่ะสิลูกโอยพี่พลอยไม่เจตนาแล้ววิ่งชนบอลได้ยังไงอ่ะล้มทับด้วยนะบอลจริงๆพลอยดูนะ
มันต้องแก้ไขในชาลีนี้ให้ได้เลยขึ้นลงขึ้นลงเออขึ้นลงลงเออลง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 ไป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 โดดเอาเร็วครับครับแรงแรงพาขึ้นไปดิพลไปเร็วเร็วแรง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 ขึ้นไปอันนี้เป็นทารีกระโดดลงกระโดดลงไปแรงแรงดิพลไปแรงแรงไปที่ยนต์ยนต์แรง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 เออมันได้อย่างนั้นสิขึ้นไหวไหมโอ้โหไม่รอดเว้ยลาออกไปจะอยู่ทำไมเอ้าขึ้นไปยังได้ต้องถึงแล้วไหวไหมไหวไหมหล่นนะหล่นนะอันนี้ยนกำลังทันขึ้นพื้นสิบทีปฏิบัติเร็วขึ้นพื้นเอ้าหนึ่งขึ้นแข็งแรงหน่อยสองอันนี้ยนสามสี่ห้าหกเจ็ดแข็งแรงแปดยกดิเก้าไอ้ยนเร็วเร็วสิบลุกขึ้นไปต่อเร็วปฏิบัติไม่ไหวว่ะนี่ขืนฝึกหนักอย่างนี้นะตายแน่ๆเลยว่ะจะรอดไหมวะเนี่ยนุ้งนิ้งจ๋าคะจ๋าอะไรคะคุณยนขอโอเลี้ยงเย็นๆแก้วหนึ่งจ้าใส่ยิ้มเยอะๆนะจ๊ะได้ค่ะสำหรับผมขอโค้กแล้วกันนะครับได้ค่ะสักครู่นะคะเฮ้ยโอเลี้ยงใส่ยิ้มอ่ะหมดละเอาหมัดเนี่ยใส่แทนแล้วกันนะอะไรเนี่ยมีอะไรอ่ะนุ้งนิ้ง
พี่พลคะจิ๊กโกพวกนั้นกับนักเรียนในเรือที่ชื่อไพชยนนะคะเขามาจีบหนุ่งหนิงอะค่ะเขายกพวกตีกันนะคะร้านก็เลยเละเทะแบบนี้ค่ะไพชยนไม่เป็นไรอ่ะแต่เออรู้สึกว่าก็หลุดมังเครื่องที่ไปไหนเนี่ยไม่รู้อ๋ออ๋ออ๋ออะไรเข้าสิงวะฮะอ๋อมาเป็นไรเปล่าไม่เป็นเลือกนู่นอีกข้างเลยกว่าเออมาให้เขายกสิอีกข้างหนึ่งมาเดี๋ยวก็เป็นลมไปหรอไม่แล้วเป็นฮะไปแล้วในสายเลยอย่าเดี๋ยวนี้นะกลับมาเช็ดก่อนให้ฉันเดี๋ยวนี้โอ๊ยไม่ใช่ที่รองเท้าเดี๋ยววันนี้มีธุระต้องรีบไปก่อนเดี๋ยววันหลังจะมาเช็ดให้ใหม่นะคุณเขียวนะโชคดีนี่ฉันไม่ได้เจอเขียวนะมันตอนฉันล้มก็จะมองหาฉันไรอย่างเงี้ยนี่จะวิ่งหนีนายชาลีฉันจะต้องคิดบัญชีกับนายให้ได้คอยดูไอ้เดี๋ยวมันตกวางทางแล้วล้นทองอะไรแถวนี้ฮะจะต้องนั่งร้องไห้คอยดูขอให้เช้าเนี่ยจบเร็วๆแล้วเราสองคนจะได้ แต่งงานกันไงคะผมลากลับโรงเรียนนะครับพ่อเจอเลยครับแล้วพ่อพี่มัมมี่เฮ้ยไอ้วะจิบหูเพชรแล้วเช้าเช้าเดี๋ยวสิคะเมื่อกี้ยังพูดไม่จบเลยนะคะเช้าเดี๋ยวสิคะโอ้ยคุณชาลีทำไมไม่รับแต่งงานกับคุณพงเพชรก็สักทีเถอะคุณพงเพชรจะได้ไม่ต้องแต่งตัวโป๊มายั่วคุณชาลีแบบนี้คนที่ลำบากมันผมตายแล้วตายจริงๆแล้วเฮ้ยไอ้เก่งครับถูบ้านไปครับคุณท่านครับทำไมคุณท่านไม่ให้
คุณชาลีแต่งงานกับคุณพวงเพชรไปเลยล่ะครับสงสัยหนูคนนี้คงไม่ใช่คู่แท้ของคุณลีหรอกค่ะไอ้ยังไงคู่แท้ของไอ้เจ้าลีมันคงตัวกับเปี๊ยกคนนี้มั้งโอ้เด็กขนาดนั้นเลยล่ะครับผมว่าสงสัยคุณชาลีคงจะชอบเด็กเรียนแบบคุณท่านนะครับทะลึ่งไปเขาฆ่าเลยนี่เด็กเขาอยู่ได้พูดไปได้ไงถูบ้านไปครับเก่งทุบทุบทุบสวยมันไปทั่วๆนี่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 เออปาด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 ไปให้ไกลๆเนี่ยมันจะได้สะอาดสะอาดนี่นี่นี่ดำไปข้างหน้านี่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 เออนี่นี่นี่ทุบไปทุบไปนี่เมื่อคืนดูป่ะล่ะดูอะไรดูอะไรอ่ะก็ไม่รู้ดูอะไรมันต่อทางนี่เราดูดิดูอะไรซูโม่ซูโม่โอ้โหซูโม่เออมันนี่มันมากดูนานมากไม่รู้เรื่องยังไงอ่ะดูอยู่ตั้งนานไม่รู้เรื่องเปลี่ยนช่องเปลี่ยนไปดูก๊อฟไปดูก๊อฟเออดิยืนนี่แอดเนสนี่ดูวงครับวงเฮ้ยงอนเน็ตเจออีกละเฮ้ยเป็นไรวะไม่รู้แล้วมันนั่งอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยไม่รู้ไรวะก็ไม่ได้มองก็ไม่เห็นเลยไม่รู้เขียวไอ้เขียวไงจริงเขียวจริงเขียวเขียวจริงเขียว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 หน้าจันยาวๆคล้ายๆจิ้งจกหน่อยเลยพระเจ้ายนต์พระเจ้ายาชาลีเดี๋ยวไปรายงานตัวด้วยจะมีการสอบสวนเรื่องการทำลายทรัพย์สินของแม่ค้ารับทราบทราบเขาว่าเรื่องนี้พี่อัมพลต้องเป็นคนรายงานชัวร์เลยอะไอ้ปรัดไอ้ลีเรื่องนี้ข้าเป็นตัวการถ้าถูกตัดคะแนนความประพฤติเนี่ยพลาดถ้าไม่มีสิทธิ์สอบอ่ะข้าต้องตายแน่ๆเลยว่ะถ้าเกิดเรียนไม่จบไม่ได้ติดยศเนี่ยบ้านข้าหวังไว้มากเลยว่ะมีข้อกล่าวหาว่าเธอทั้งสามเข้าไปก่อการวิวาททะเลาะกันในร้านขายของทำให้ข้าวของเขาเสียหายคุณทั้งสามจะว่าอย่างไรเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นความผิดของกระผมกระผมขอรับผิดแต่เพียงผู้เดียวครับให้ตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนเรือชาลีบริรักษ์หทัยเขต40คะแนนโทษฐานทำให้โรงเรียนเกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงจริงเหรอคะหนูพวงเพชรค่ะคุณคะหนูพวงเพชรได้เกียรติเป็นสะใภ้เรานะคะเนี่ยมาแค่หูเลยเวลานี้ก็อยู่หูมันก็เอื่อมมันไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่ได้ยินเนี่ยแหมจริงๆนะคะป้าปี้มามิคะพ่อชาเนี่ยได้รับพระราชทานกระบี่แล้วก็ติดยศนายเรือเนี่ยนะคะเราทั้งสองคนจะแต่งงานกันทันทีค่ะจริงๆนะคะว้ายต้องหันหลังเติบด้วยฮะไม่มีมารยาทไอ้เก่ง
ปพี่มามิขาชาวเนี่ยนะคะดูท่าทางเครซี่เป๊กกี้มากๆเลยนะคะจากคำพูดของชาวเนี่ยนะคะเป๊กกี้ประมวลได้ว่าชาตินี้นะคะถ้าชาไม่ได้แต่งงานกับเป๊กกี้เนี่ยคงต้องเสียผู้เสียคนโอ้ยหัวใจแตกสลายอะค่ะคือแหมคุณชาลีนี่ช่างเก็บเงียบงำไม่ยอมให้น้ารู้เรื่องสำคัญอันเป็นมงคลนี่เลยนะคะเนี่ยนั่นสิคะมันอาจจะไม่เชื่อเรื่องนี้ก็ได้ค่ะคือไอ้เจ้าชลีมันอาจจะชอบผู้หญิงที่เด็กกว่านี้ก็ได้นะอย่างที่มันบอกนะมันเข้าตำราลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเราโน้ตโอ้ยคอยใครสักคนจะหลงทางผ่านมาเฝ้าคอยใครสักคนใจหวังเพียงจะพูดจาอยากเพียงพบหน้าทักทายอยากจะเพียงพูดคุยรู้จักทักทายเพียงเท่านี้ก็พอ ไปละเฝ้าคอยใครสักคนเล่นงี้จะเข้าแค่เรานั้นต่างรู้ใจเก็บของเสร็จยังวะเนี่ยฮะเออรอแป๊บนึงหน่อยเร็วหน่อยพชยนต์ปชยาครับยังกลับบ้านไม่ได้ไปแต่งชุดฝึกให้เต็มอัตราวันนี้รุ่นพี่จะซ่อมรุ่นน้องเพื่อความแข็งแกร่งของพวกนายทั้งสองคนครับหนึ่งสองสี่หนึ่งสองสาม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 สี่1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 40 41 44 45 46ฝึกต่อไป7ไม่ไหวก็ให้มันลุกไป48 49 50ขออนุญาตดื่มน้ำครับดื่มไม่ได้ไปฝึกต่อเฮ้ยแต่มันเหนื่อยมากแล้วนะเว้ยไปฝึกต่อต่อสอบหนักกว่านี้ถ้าตอนนี้ทำไม่ได้เราจะสอบผ่านได้ยังไงครับHuh?
ไหวไหมทำไมไหวลาออกไปลาออกไปทำอย่างนี้มาเสียชื่อรุ่นวันนี้ครับไอ้โยมมันจะไม่ไหวอยู่แล้วพวกพี่จะซ่อมไปถึงไหนครับก็จะฝึกมันจนกว่ามันจะแข็งแกร่งไม่อย่างนั้นมันเสียชื่อรุ่นคนที่จะตัดสินว่าใครแข็งแกร่งใครอ่อนแอคือครูฝึกไม่ใช่พวกรุ่นพี่ไปไปยศน้ำก่อนเฮ้ยนายไม่เกี่ยวอย่าเข้ามายุ่งผมจำเป็นต้องยุ่งเพราะว่าไอ้โยนมันจะไม่ไหวอยู่แล้วพวกพี่ไม่เห็นกันบ้างหรือไงครับบอกให้หลีกไปหลีกไปความประพฤตินักเรียนชารีบริรักษ์หทัยเขต40คะแนนข้อหาไม่เชื่อฟังแสดงกริยาดูหมิ่นรุ่นพี่เอลีนเขาว่าเขาตัดปัญหาดีกว่าวะข้าจะลาออกเฮ้ยอย่านะเว้ยโยนมันไม่ใช่ความผิดของเองความผิดข้าเรื่องข้าฝึกไม่ไหวจนรุ่นพี่ต้องลากมาซ่อมเรื่องเรียนเขาก็ไม่เอาไหนโดยเฉพาะวิชาการเดินเรือเรื่องการเรียนในห้องเรียนเนี่ยถ้าเองมุมานะเองก็ผ่านแต่ที่เองอยากจะลาออกเนี่ยเพราะว่าทนพี่อัมพลเขาแกล้งไม่ไหวนี่ข้าจะบอกให้เองฟังนะเว้ยที่พี่พลเขาแกล้งเองเนี่ยเขาไม่ได้หวังดีกับเองนะเว้ยเพราะฉะนั้นเองอย่ายอมแพ้ไปอันขาดบนยายเขียวลูกสาวครูพิทักษ์น้องสาวของพี่พลให้ช่วยดูคะแนนวิชาเดินเรือให้กับเอ็งเอ็งจะได้หมดห่วงสักทีไงวะเฮ้ยแต่ถ้าเกิดพวกครูรู้อ่ะพวกเราจะซวยกันยกแก๊งนะเว้ยไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวพวกเอ็งรออยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปไหนปล่อยให้เป็นหน้าที่ของข้าเองเว้ยรอตรงนี้นะดีมากใครมาทำเสียงกุ๊กกิ๊กอะไรแถวนี้อ่ะกิ้วกิ้วกิ้วหืมหืมผมเองครับผมว่าจะมาช่วยเช็ดรองเท้าที่ผมทำโคลนเลอะเอาไว้รองเท้าของคุณเขียวนะครับเปื้อนโคลนนะครับเอ้ยคุณมนทิรานาวินเปื้อนโคลนนะครับจะเช็ดอะไรล่ะผ้าใบนะเปื้อนโคลนอย่างเงี้ยนะใครเขาจะเช็ดออกรู้ไหมต้องซื้อคู่ใหม่เลยอุตายเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับเอาไว้ให้เป็นวันหยุดคราวหน้าเนี่ยผมจะไปซื้อรองเท้าคู่ใหม่เอาชนิดที่เรียกว่าเหมือนเดิมทุกอย่างเป๊ะเอามาให้คุณมนนะครับอืมค่ะคุณมนครับผมจะรบกวนให้คุณมนเนี่ยช่วยไปดูคะแนนวิชาเดินเรือให้กับผมให้กับไอ้ไพชยนต์แล้วก็ปรัชญาเพื่อนผมด้วยจะได้ไหมครับ
แค่นี้ต้องชำระครับเคยไหว้เด็กมะฮะไหว้เด็กอ่ะถ้าไม่เคยไหว้เด็กก็ไหว้ซะโอ้โหนี่ถึงขั้นต้องไหว้กันเลยอ่ะครับเนี่ยไหว้เลยอ่ะโอ้คุณเขียวเชิญครับเชิญครับคุณมนทดทั้งป่าอ่ะนี่แน่นี่แน่หันมาหันมาดูให้ดีนะครับนับ1 2 3ไปแล้วอุ้ยว่ายพระเหอะเบ่งขี้แตกเลยนะว่าไงนะเปล่า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 ครับไม่ได้ยินไม่ได้ยินอะไรใครพูดอะไรเลยไม่มีเลยครับอาจจะเป็นเสียงคลื่นลมทะเลพัดหวนวนไปวนมาเกิดเป็นเสียงครับครับเชิญเชิญเฮ้ยอะไรดูคะแนนแล้วมันจะช่วยอะไรได้วะเฮ้ยนี่พวกเองคนที่บอกให้หลบอยู่ตรงนู้นมาทำไมไปไปฮะไปก่อนดีมาไปเราไปมาแล้วมาแล้วแก้วตาชาลีก็ผม85โอ้ได้คะแนนปราชญา78ได้คะแนนสูงไพชยน49โอ้โหเฮ้ยไหนๆๆเขาดูหน่อย85 70โอ้โหสวยแน่เลยโยนเอ้ยคุณมนครับอยากจะรบกวนคุณมนอีกสักนิดนึงได้ไหมครับคืออยากให้รบกวนช่วยแก้คะแนนของไอ้ภัยชยนคนเนี้ยครับก็ไม่ต้องเอามากมายอะไรมากนะครับก็ให้ได้สักประมาณ70กว่าๆอะไรเงี้ยพอจะเป็นไปได้นี่ครับไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยโหยากนะก็ไม่มากแต่ก็พอทำได้อ่ะอุ้ยอุ้ยขอบคุณมากครับถ้ามีกราบครับกราบโอ้โหมันเกินเลยไปหรือเปล่าครับคุณกราบเงี้ยเหรอฮะมากไปป่ะนี่อยู่ก็ง่วงนอนขึ้นมาเฉยเลยโอ้โหมอนโล่งอกเชิญครับเชิญก็โอเคตกใจกับผมทรงใหม่ของเรานี่มาทำหน้าเราเลอะโคลนอีกแค่นี้ฝังนิดต้องชมดังครับโอเค thank you hey ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอลีได้เรื่องอะไรบ้างวะโอเคหมดปัญหาย่นเรื่องนี้ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปแล้วเพื่อนเลิฟกลับบ้าน
ันเฮ้ยอีลีแก้คะแนนครั้งนี้ก็ต้องแก้อีกทั้งชาติปัญหาคือค่าเรียนไม่ดีสุขภาพก็ไม่แข็งแรงเรียนไปก็ไม่รอดข้าจะลาออกอย่านะเว้ยโยนทำอะไรเนี่ยนึกถึงพ่อแม่ที่ตั้งความหวังกับเองไว้บ้างสิวะอย่าท้อถ้าเองสู้เองก็จะชนะอย่าคิดสั้นอย่าลาออกไปเฮ้ยเรื่องแค่นี้สนมคอมเพลกันดีมากนะใช่ไหมมีอะไรก็คอยช่วยเหลือกันช่วยกันเอาตัวเองให้รอดแล้วกันกระโดดลงไปกระโดดลงจากเรือรอดแล้วลาออกไปซะนะฮะลาออกไปลาออกไปจำมันนี่สิสิพี่พลจะเอาอะไรเหรอจ๊ะนั่งสิจ๊ะมาล่ะมาหลับอยู่หลังร้านอ่ะจ๊ะพี่พลพี่พลคิดถึงหนิงจังจ้ะพี่พลมาหาน้องหนิงได้ไหมจ๊ะพี่พลนะจับมือหนูหนิงอย่างเงี้ยหนูหนิงเขินจังเลยอะจ๊ะพี่พลไม่จับอย่างเดียวนะจ๊ะพี่พลหอมด้วย
คืนนี้นะลี่ระวังตัวให้ลี่ลี่จะมาใช่ไหมระวังนะกล้าปิดตัวหนุ่มตัวไม่ใช่แบบอย่างนี้ให้เขามาจับไม้จับมืออย่างนี้ไม่ไล่คงจริงเขาถึงลืมเปล่าอย่าทำอย่าทำจ้ามาไอ้ยน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 เรียนสอนก่อนบริเวณที่คุณทำโซปกเนี่ยนะทำความสะอาดเรียบร้อยรับทราบครับพชรยนต์นี่นายจะไปไหนอ่ะนายยังซ่อมไม่เสร็จนะแล้วใครอนุญาตให้นายเปลี่ยนจากชุดฝึกเป็นชุดไพรเวทพี่ยาครับไอ้ยนต์มาลาออกแล้วครับพี่ฮะว่าไงนะนี่นายจะบ้าเหรอพี่ยาครับเพราะพี่ทำให้ไอ้ยนต์มันต้องหมดอนาคตพี่โกรธแค้นไอ้ยนต์เป็นการส่วนตัวเรื่องที่มันไปจีบคุณหนุ่งหนิงพี่เลยอาศัยความเป็นรุ่นพี่ซ่อมมันจนกระทั่งมันทนไม่ไหวมันเลยต้องลาออกครับนายชาลีนายไม่มีสิทธิ์มากล่าวหาหรือตะโกนใส่หน้ารุ่นพี่แบบนี้นะแล้วที่ฉันทำกับมันเนี่ยเขาบอกว่าฉันหวังดีอยากให้มันแข็งแกร่งกว่าที่มันเป็นอยู่ไม่ยากครับไม่จริงครับพี่พลไม่ได้หวังดีกับมันพี่พลโกรธแค้นมันเป็นการส่วนตัวพวกเรามีหน้าที่คุ้มครองคนที่อ่อนแอกว่าไอ้ยนต์มันเป็นคนอ่อนแอแทนที่พี่จะช่วยเหลือพี่กลับกระทืบซ้ำพี่ฝ่าฝืนคำสัตย์ปฏิญาณตอนที่เข้าเป็นนักเรียนก็หวังดีก็หวังดีปังภาษาคนไม่รู้เรื่องเนี่ยครับพี่ไม่ได้หวังดีพี่โกรธแค้นมันที่มันไปจีบคุณหนุ่งหนิงชาลีนายไม่มีสิทธิ์มาตะโกนใส่หน้าจะแบบนี้นะพอแล้วครับเฮ้ยไอ้หนี่พอแล้วไอ้ยาลีพี่บอลช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยช่วยด้วยพี่บอลยงชองช่วยด้วยเอาละตัวนี้ครั้งนี้ฉันจะไม่เอาโทษแกคนจะถือว่าพวกแกกำลังโศกเศร้าเรื่องไอ้ขี้แพ้ที่มันลาออกอยู่พี่บอลค่ะพี่บอลอย่ายอมนะคะไม่เคารพรุ่นพี่แบบนี้ใช้ไม่ได้เลยค่ะพี่บอลต้องทำรายงานตัดคะแนนในนี้ตัดคะแนนในนี้พี่หุบปากเรื่องของผู้ชายเราไม่เกี่ยวไปกลับบ้านเนี่ยครับตายแล้วไม่ต้องหาได้ไงเราเจ้าพลนักเรียนในเรือชาลีพูดถูกพวกเรามีหน้าที่ปกป้องและพิทักษ์ดูแลผู้ที่อ่อนแอกว่าให้พ้นอันตรายไม่ใช่คิดจะกำจัดแล้วก็รังแกเขา
นักเรียนในเรือชาลีบริลักษ์ฮทัยเขตชั้น1หมวด1 101 1001ได้รับหน้าที่ยามอาคารนอน1ตั้งแต่เวลา 22:00 จนถึงบัดนี้เหตุการณ์ปกติดูแลให้ดีนะเห็นข้าโดนล้วนอ่ะเข้าใจไหมครับครับโดดรั้วไปข้างนอกไม่ได้นะครับฉันเป็นรุ่นพี่นายเป็นรุ่นน้องรุ่นน้องไม่มีสิทธิ์ห้ามรุ่นพี่เข้าใจไหมชาลีนายทหารเวรสั่งไว้ครับเอ๊ชาลีนี่พูดไม่รู้เรื่องนะไม่ใช่ครับอยากเดือดร้อนไหมชาลีอยากหนีไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับมาครับมาคุณน้องไปเมียนหยุดการทำร้ายร่างกายว่าที่นายทหารที่ประจำเวรรักษาการเพื่อได้ออกไปเที่ยวโทษสูงสุดก็คือการถูกตัดคะแนนความประพฤติทั้งหมดนั่นเท่ากับว่าหมดสิทธิสอบหมายถึงว่าถูกให้ออกพ้นจากสภาพความเป็นนักเรียนโดยทันทีเรื่องเนี้ยถ้าแกรายงานทุกอย่างไปตามความจริงนะพี่อัมพลน่ะเสร็จแน่ไอ้ปลาเอ็งลืมคติประจำใจของพวกเราแล้วหรือวะไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนถ้าเองเนี่ยเพิ่งอยู่ปีหนึ่งยังไงยังไงก็เสียเวลาแค่ปีเดียวส่วนพี่อัมพลเนี่ยเขาเรียนอยู่ปีสี่มันจะเป็นการตัดอนาคตเขานะเว้ยแล้วอีกอย่างหนึ่งข้าเองก็เป็นฝ่ายผิดที่เป็นฝ่ายไปผลักพี่อัมพลเขาก่อนข้าพเจ้าออกตรวจความเรียบร้อยตามปกติอยู่ดีๆนักเรียนในเรือชาลีก็กระโดดเข้ามาทำร้ายข้าพเจ้าเพราะไม่พอใจที่ข้าพเจ้าไปตักเตือนเรื่องการแต่งกายเขาครับผมนักเรียนในเรือชาลีคุณจะแก้ข้อกล่าวหาเขาอย่างไรจับปูดำยำปูงาเขาไม่ได้เลยไหนนะคะคุณลีบอกฝ่ายปกครองว่ายังไงนะคะ
ระผมขอให้การยอมรับว่าเป็นฝ่ายทำร้ายนักเรียนในเรือรุ่นพี่อัมพลก่อนด้วยสาเหตุความแค้นส่วนตัวตามที่นักเรียนในเรืออัมพลกล่าวครับคุณแป๊ะคุณเจ้าช่วยคุณลีว่าอะไรนะคะไม่ตันเริ่มนี่จะเลยลุกขึ้นมานั่งคุยหน่อยดิครับลุกขึ้นมาสิเรื่องมันยังไงคือผมขี้เกียจวิ่งเช้าวิ่งเย็นแล้วนะครับคุณจิตครับเออแล้วพ่อล่ะครับพ่อว่างไงบ้างครับอยู่ไม่ได้ก็ออกเห็นเป็นไรเลยคุณจิตก็คนหนึ่งฮะตีโพยตีพายไปได้ทางนู้นเขายังไม่ได้ตัดสินเลยถึงยังไม่ตัดสินก็พอจะรู้ผลนะคะคุณจิตยันหน้านิ้วคิ้วขมวดแบบนี้สิครับพอดีก็แก่เร็วหรอกพอดี พ่อก็แอบย่องออกไปมีอีหนูพอดีอันจะปากระวังปากไว้บ้างแม่จะพูดอะไรเออให้มันเป็นมงคลหน่อยไม่ได้แล้วพูดงี้แล้วไก่ตื่นโอ้ปากโนปากเดียดมองอะไรกันน่ะไม่เคยเห็นคนสวยเหรอฮะพี่มนตรีคะมีอะไรกันเหรอคะถ้าเราเอาการเป็นนักกีฬาประจำโรงเรียนแล้วก็ผลการเรียนของนักเรียนในเรือชาลีที่ค่อนข้างดีขึ้นมาพิจารณาเพื่อขอลดหย่อนผ่อนโทษนะเรื่องนี้ผมก็พยายามมาแล้วครับท่านแต่บรรเทาไม่ไหวครับท่านเรื่องกีฬาเขาอาจจะเก่งแต่การเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาการเดินเรือของท่านนักเรียนชาลีได้เพียงแค่25คะแนนเท่านั้นครับ25ครับผมนี่ผมว่าเขาได้85นะเป็นไปได้ยังไงนักเรียนทั้งสองคนเข้ามาครูไม่อยากจะเป็นผู้อ่านคำสั่งนี้เลยนักเรียนในเรือชาลีแต่มันก็จำเป็นครูพยายามหาทางช่วยเธอโดยใช้คะแนนวิชาการเดินเรือที่ครูสอนต่อรองคะแนนของเธอที่ครูคิดว่าได้85แต่มันลดเหลือ25ได้ยังไงครูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครูก็หมดหนทางช่วยเธอผลการตัดสินก็คือคะแนนความประพฤติของเธอทั้งหมดถูกตัดไม่มีเหลือเลยความหมายก็คือเธอหมดสิทธิ์สอบหมดสภาพความเป็นนักเรียนในเรือนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปคุณแป๊ะ
ญาตครับผมผมอยากจะให้พิจารณาคดีสมัยอยากจะให้บรรเทาโทษนักเรียนในเรือชาลีเพราะผมเองก็มีส่วนผิดอยู่ด้วยและผมเองคือต้นเหตุของเรื่องราวทั้งหมดครับผมอัดคะแนนความประพฤติของนักเรียนในเรืออัมพล40คะแนนโทษฐานประพฤติผิดร้ายแรงส่วนเรื่องบรรเทาโทษให้ยกไปเพราะว่านักเรียนในเรือชาลีไม่ใช้เหตุผลใช้กำลังเป็นเครื่องตัดสินปัญหาซึ่งผิดระเบียบอย่างร้ายแรงโอเคไม่มีอะไรทุกอย่างเรียบร้อยดีโอ้ดีใจมากเลยนะเพื่อนเออก็ไม่รู้พูดไงเหมือนกันก็ทำดีสุดแล้วเข้าใจว่านายหมดเอ้าดักเรียนในเรืออัมพลเรื่องทั้งหมดรวมทั้งเรื่องไพชยนต์ผมอยากจะฝึกให้เขาเป็นคนแข็งแกร่งผ่านการฝึกนี้ไปได้ผมไม่คิดเลยว่าเขาจะด่วนตัดสินใจถึงขนาดนี้ส่วนเรื่องชาลีเรื่องทั้งหมดผมผิดเองครับผมมันสายไปแล้วอัมพลพ่อจะถือว่านี่เป็นความอัปยศครั้งสุดท้ายในชีวิตของพ่อนะแกไม่ใช่ลูกผู้ชายแกไม่ใช่ลูกทหารแกทำให้อนาคตของลูกผู้ชายชาติทหารคนหนึ่งต้องเสียไปพ่อไม่อยากเจอเหตุการณ์ที่แสดงถึงจิตใจอะไรศักดิ์ศรีของลูกพ่ออีกไว้ยืนไว้ยืนแต่ชื่อ
ให้โลกทั้งหลายเขาลือว่าตัวเราคือทหารเรือไทยเกิดมาทั้งทีทั้งดีอยู่แต่เมืองไทยวันนี้พอดีวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรดีเคยพบชั่วเคยเห็นจนเคยเป็นมีเคยได้อนาคตเราไม่รู้ถึงไม่รู้ก็ต้องเดินไปถ้ากลัวไปใหญ่มันก็ล่วงไปตามเวลาไม่ตายวันนี้ก็คงไปเสียวันข้างหน้าวันนี้ยอมพรุ่งนี้อาไม่ใช่ที่ตาปากของใครทั้งเศร้าทั้งเวทั้งรอทั้งยีจะคิดถึงตัวเราใหญ่จะต้องตายทุกคนไปส่วนตัวเราตายไว้ยืนไว้ยืนแต่ชื่อให้โลกคลายเขาลือว่าตัวเราคือทหารเรือไทยขออวยพรนะให้นายอ่ะเจริญขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงขึ้น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 ลงพอแล้วพอแล้วฉันถามอะไรเธออย่างนะทำไมเธอถึงเพิ่มคะแนนให้กับนักเรียนในเรือพชรยนต์ก็ได้แล้วทำไมถึงต้องมาลดคะแนนวิชาเดินเรือของฉันลงด้วยล่ะก็ขายเครื่องถ้าอย่างนั้นนะฉันขอสัญญาว่าฉันจะจำชื่อเธอไว้จนตายเยมนทิรานาวินและที่สำคัญนะฉันจะขอจำทรงผมอันแสนอัปลักษณ์อันนี้เอาไว้เช่นเดียวกันช่วยด้วยรักษาตัวช่วยด้วยคมคอนช่วยด้วยช่วยด้วยข้าขอให้ช่วยด้วยช่วยด้วยข้าขอให้ช่วยด้วยช่วยด้วยข้าขอให้ช่วยด้วยยังไงก็ตามนะฉันก็ขออวยพรให้นายเจริญขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงรักเท่าฟ้าหรือเท่าสะพานพุทธหรือเท่าทะเลบกดาวเสาจะว่าเธอน่ะสงสัยก็รู้ว่าใจเธอเริ่มคิดมันเพียงแต่ติดที่ไม่ชัวร์โอ้ยเขียวคำอวยพรของแม่เจ้าพระคุณนี่ช่างแม่นเสียเหลือเกินเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวตัวได้เจ้าลีอ่ะนะมันออกทะเลไปฝึกงานได้ตั้ง3วันแล้วอ๋อแล้วครับดีจังเลยแม้แต่ก็น่าเสียดายนะคะมาทั้งทียังไม่ได้เจอกันเอาเนี่ยรถไทยนุ่งมิดชิดอย่างนี้ตาไม่เป็นกุ้งยิงอีกแล้วสวัสดีค่ะป๊าปี้มัมมี่เป๊กกี้เป๊กกี้ไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะว่าชาวเนี่ยจะถูกไล่ออกจากโรงเรียนมันจะถลนแทนอย่ามองอย่ามองสิอย่ามองหนู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 เข้าในบ้านดีกว่ามั้งลูกไม่เป็นไรดีกว่าค่ะป๊าปี้เป๊กกี้นะคะดมขาเนี่ยเจ้าเก่งมันจะตายตอนมันเสิร์ฟน้ำเนี่ยนะคะมันชอบทำของตกค่ะแล้วก็มองขาแป๊กกี้แล้วก็ก้มๆเงยๆ
คะเป๊กกี้รู้สึกเสียใจแล้วก็ผิดหวังอย่างมากเลยนะคะเป๊กกี้คิดว่าเป๊กกี้จะได้เป็นคุณนายช่วยสามีแบกกระบี่อะค่ะแต่ชาวกลับมาโดนไล่ออกจากโรงเรียนแบบนี้อย่างนี้ชาวก็หมดสิทธิ์ติดยศก็รู้นะสิคะน้าก็เห็นใจคุณลีนะคะแต่ว่าเนี่ยไปฝึกงานเดินเรือแถวกองเรือพาณิชย์นะคะก็เป็นเรือสินค้าของบริษัทฝรั่งนั่นแหละจ้ะหนูเป็นจับกังอุ๊ยคือว่าถ้ามันเป็นแบบนี้เป๊กกี้ก็คงจะรักไม่ได้หรอกนะคะป้าพี่มัมมี่ค่ะต้องเข้าใจเป๊กกี้นะคะคือว่าผู้ชายเนี่ยหน้าตาดีหล่ออย่างเดียวคงจะไม่ได้นะคะมันต้องมีอย่างอื่นประกอบด้วยอะค่ะอย่างเช่นเกียรติยศถาบรรดาศักดิ์หรือไม่ก็เงินนะคะไอ้ยังไอ้เจ้าเลนมันก็แค่หล่ออย่างเดียวแล้วมันไม่มีอะไรหรอกถ้างั้นเนี่ยเป๊กกี้คงจะฝืนแต่งงานด้วยไม่ได้หรอกนะคะป๊าปี้มัมมี่แต่ว่าเจ้าลีก็ไม่เคยบอกนะครับว่าจะแต่งงานกับคุณพวงอ่ะเนี่ยเป็กกี้ชื่อพวงเพชรมันเรียกฉันพวงอยู่ได้อย่างคุณเนี่ยก็เหมือนชาวมีแต่ตัวเรียนก็ไม่จบอย่างนี้เขาว่ากันว่านะคะเสียทีที่เกิดมาเป็นผู้ชายคือป๊าปี้มัมมี่คะเป็กกี้ต้องขอตัวลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะตามสบายตามสบายหนูเดี๋ยวผมเดินไปส่งนะครับคุณพวงเป๊กฉันชื่อพวงเพชรไม่ต้องไปส่งด้วยเดี๋ยวใครก็จะนินทาว่าฉันเนี่ยคบผู้ชายที่มีแต่ตัวต้องขออภัยด้วยนะคะคือว่าแต่กี้ปากกับใจตรงกันนะคะที่ปากห้อยอยู่ที่อกซ้ายคือตะกี้คิดยังไงก็พูดอย่างนั้นละค่ะลาละค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีเจรจาเป็นต่อยหอยเลยนะคะคุณอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่ใช่ใครต่อยหอยใครล่ะคุณอย่างนี้เขาเรียกว่าพูดเองเองจนเสร็จสับหมดทุกเรื่องนะแม่ฮ่าโอ้ขโมยพี่ลาครับคุณทราบหรือเปล่าว่าคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่สวยแล้วก็ดูดีที่สุดในโลกเลยแต่งงานกับผมเถอะครับครับผมคุณมีกีฬาครับคุณเป็นคนที่เก่งที่สุดในโลกสวยที่สุดในโลกแต่งงานกับผมนะครับแต่งงานกับผมดีกว่าแต่งงานกับผมดีกว่าไอ้เนี่ยใครจะมาชอบแกทำไมไอ้แม่หนังภาพยนตร์ไอ้หน้าหนาวดีลำเอียงไปเอาไม้คานอันที่106กับ107มาหน่อยสิเอามาทำไมคะพี่พลไม้คานอันนายสินทุหรือนายกระทุ้งเหวเนี่ยเปรียบได้กับไม้คานอันที่106อาจจะต่อชัวอานายสอยตีก็เปรียบได้กับไม้คานอันที่107เสียบตรงนี้พัวอ่ะ1 2โอ้โหคราวนี้แล้วก็ขาดอีก2อันแล้วก็เรือลำนี้ก็จะเสร็จสมบูรณ์แล้วซึ่งถ้าเกิดว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะติดทองให้เต็มลำเรือเพื่อยังมนโดยเฉพาะคราวนี้แล้วก็ชาตินี้แล้วก็ขึ้นคานชัวพี่พลว่าขาดอีก2อันใช่ไหมคะใช่ไม่เป็นไรค่ะนี่เดี๋ยวมาเดี๋ยวพอแล้วพอได้ละพอลูกพอตาพลก็เหมือนกันนะ
ชอบล้อน้องอยู่เรื่อยเลยอ่ะน้องกำลังรอคู่ที่เหมาะสมที่หลังไม่ต้องมาค้อนขอน้องแบบนี้นะเข้าใจไหมครับแต่คนที่เหมาะสมก็คือเจ้าลีพี่บอลว่าอะไรนะคะเจ้ากำลังรอเจ้าหลีไม่ใช่เหรอพี่พรดีไหนพระท่านอย่างกับหมาฮะมีไรพงไอ้สินนะครับมันยืมเงินผมมันไม่ยอมใช้เวลามันมีมันเอาไปลงบ่อนทุกทีไอ้สินเอางี้ข้าจะใช้หนี้แทนเองแต่มีข้อแม้ว่าเองต้องเลิกเล่นการพนันเด็ดขาดครับครับครับเท่าไหร่400ดอลครับอ่ะฟงเองจะเลิกเล่นสัญญาแล้วครับผมจะไม่เล่นแล้วครับพี่ถ้าผมเล่นดีพี่จับผมโยนลงทะเลเลยครับผมไม่เล่นเลยพี่แล้วพี่ผมกลัวครับฝีมือเฉียบขาดแบบนี้ต้องบอกบริษัทให้เรื่องดำเนินเดินเรือได้เนี่ยได้มีความรู้รอบตัวสารพัดเลยใช่ไหมคะทั้งเก่งเรื่องเทคนิคการเดินเรือทั้งเรื่องการคุมโจรเรื่องนะไม่ใช่ลูกเรือไม่รู้กี่ร้อยชาติกี่ร้อยชาติที่สามัคคีกันนะคะแหมผมว่ามันก็เก่งเรียนแบบพ่อมันนั่นนะคุณจิตราไปได้เลยสวัสดีค่ะป้าปี้หมามีนั่งสบายสบายอุ้ยจะไปไหนล่ะคะนั่งสบายหมาไปกี้มาแค่นี้ต้องลุกหนีกันหมดเลยนะคะชาวไปกี้ดีใจจังเลยนะคะที่ชาวเนี่ยนี่เป็นกัปตันเรือตายถ้าอย่างนี้นะคะไปกี้ก็มีสิทธิ์ซื้อของอะไรได้ทั้งนั้นใช่ไหมคะเพราะว่าชาวเนี่ยขนของเถื่อนได้ตามสบายนะคะหนูคุณจิตคุณจิตครับคุณจิตเท่จังเลยนะคะคุณ
ผมเป็นกัปตันเรือพาณิชย์นะครับไม่ใช่กัปตันเรือโจรสลัดนะครับคุณพวงอุ๊ยชาวเนี่ยเรียกเป็กกี้ว่าเป็กกี้สิคะแบบว่ามีแฟนชื่อชาวเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็กกี้ก็ต้องมีชื่อฝรั่งตามสิคะชอบจริงแกงแกงจุ๊บเฮ้ยมาแล้วครับคุณชาลีเก่งเดี๋ยวขึ้นไปเอาถุงทะเลแล้วก็กระเป๋านะเอาไปใส่รถของไอ้ยนต์ไว้เลยเพราะเดี๋ยวไอ้ยนต์จะไปส่งข้าได้ครับจุ๊บโอ้โหอื้ออุ้ยชาวขาเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยถือตัวว่ามันเป็นฝันร้ายนะคะเอาเป็นว่าเราสองคนเนี่ยมาเริ่มต้นกันใหม่ดีไหมคะโดยการจัดพิธีแต่งงานให้มันดูแล้วรู้รอดไปเลยค่ะนี่สมัยนี้นะคะเขาไม่ต้องมานั่งจมมานั่งจีบอะไรกันแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คุณเจอช่องทางในการที่จะมาหากินกับหน้าที่การงานของผมแล้วนะสิครับทั้งที่เมื่อก่อนเนี่ยหาเท่าไรก็หาไม่เจอสักทีนึงชาวทำไมชาวพูดแบบนี้ล่ะคะนี่เป็กกี้รักชาวด้วยหัวใจจริงๆนะคะไม่ได้รักชาวที่ว่าชาวเป็นกัปตันเรือแล้วถ้าเกิดว่ารักผมจริงๆทำไมตอนที่ผมโดนไล่ออกจากโรงเรียนคุณถึงวิ่งหนีผมไปล่ะครับแหมก็เป็กกี้บอกแล้วไงนะคะว่ามันเป็นฝันร้ายเป็นแค่ความฝันใช่ไหมครับค่ะถ้าอย่างนั้นสิ่งที่เราเคยใกล้ชิดสนิทสนมกันมาพอลืมตาตื่นขึ้นทุกอย่างก็จะหายไปถ้าอย่างนั้นล่ะก็บ๊ายบายเราไม่เคยรู้จักกันนะครับเช้าไม่เอานะคะเอาอย่างนี้ก็ได้ทำไมคุณถึงไม่ไปแต่งงานกับคนที่เขารักคุณล่ะครับนี่อย่างไอ้ยนเนี่ยนะมันรักคุณมาตั้งนานแล้วชาวคะไม่รักเป็กกี้เนี่ยก็ไม่เป็นไรหรอกนะคะแต่ว่าชาไม่ต้องไปเที่ยวยกให้คนอื่นเขาอะนี่เป็กกี้ไม่ใช่ไอติมนะคะถึงได้แจกใจให้เขาไปทั่วอะโดยเฉพาะคนที่มีแต่ตัวอย่างคุณพชยนต์โอ้เดี๋ยวนี้นี่ไอยนไม่ได้มีแต่ตัวแล้วนะครับไอโยนเนี่ยมันมีบ้านมีรถมีจักรยานมีฝูงควายฝูงเป็ดฝูงไก่แล้วล่าสุดว่าจะทำฟาร์มนกอีมูครับป้าเอ้าไอโยนคุณพวงพูดแค่นี้ถึงกับสะเทือนใจขนาดนี้เฉยเหรอวะฮะจะไปพาเร็วจังวะให้แกงมานี่สิช่วยมองฉันหน่อยสิสวยไหมไว้ครับงั้นแสดงว่าแกนี่ก็ไม่ได้ตาถั่วเหมือนนี่ลื่นเป็นปลาไหลเจ้านายของแกฉันฝากไปบอกเจ้านายของแกด้วยนะว่าฉันเนี่ยนะจะรอดูผู้หญิงที่เขารักมากว่าจะสวยเลิศขนาดไหนระดับฉันเนี่ยนะไม่ว่าหนุ่มหรือแกเนี่ยเห็นแล้วต้องน้ำลายหยดน้ำลายย้อยเป็นแถวทำไมอ่ะแกถึงมาเมินชอบแต่ฉันน่ะโง่คิดผิดอย่างมากเลยใช่ครับผมก็อยากจะเจอผู้หญิงคนนั้นเหมือนกันครับจีส
สิ้นข้อสักทีจะได้ไม่ต้องไปวิ่งหาหมอรักษาโรคตาปุกยิงอีกต่อไปจอยพี่จอยพี่จอยค่ะแม่จอยเร็วๆเข้าลูกนี่รีบเอานี่ไปให้พี่ชาลีเขาก่อนที่พี่เขาจะลงเรือไปนะเร็วๆครับแหมพ่อคนนี้ยิ่งแผลบมาแผลบไปไวยิ่งกับการมานิดหนุ่มอีกไปลูกเลยค่ะรีบไปเดี๋ยวแม่ตามไปนะลูกนะค่ะเสร็จฉันแน่พ่อชาลีพ่อคนรวยที่แกล้งทำเป็นจนปุ๊บเลยครับมีอะไรให้ขนอีกไหมครับไม่มีแล้วเรียบร้อยขอบใจมากแหมพี่ลีจะไปแล้วหรอคะยังไม่ได้เมากันเลยอ่ะถึงไม่เป็นไรนะคะเอาไว้วันหลังก็ได้ค่ะนี่ค่ะคุณแม่ฝากซื้อค่ะโอ้โหนี่อันนี้มันทั้งห้างเลยนะจอยทำไมล่ะตาลีแหมน้าฝากซื้อของเล็กๆน้อยๆแค่เนี้ยซื้อน้าไม่ได้เลยจ๊ะของเล็กๆน้อยๆเออคนเรานี่ก็แปลกเนอะฝากแต่ปากเงินไม่ยอมฝากมาด้วยเออนะอ้าวล่ะครับน้ำผ่องครับในเมื่อมันเป็นของเล็กๆน้อยๆจะซื้อให้นะครับผมว่าก็น้ำผ่องก็เอาไปซื้อเองสิครับทั้งของเล็กน้อยเท่านี้เองนะครับไปซื้อเองแล้วกันอย่าให้คนอื่นต้องเดือดร้อนด้วยเลยนะครับไปแล้วนะครับนิดเดียวเองนะตาลีไปครับอุ๊ยไปจริงด้วยนี่ยายจอยตามพี่เขาไปเลยเร็วๆเข้าตามพี่เขาไปเลยตามไปทำไมอะคะแม่นี่ก็ตามไปอ่ะไปบอกว่ารักพี่เขาเผื่อเขาใจออกเขาจะได้ซื้อของฝากเล็กน้อยเนี่ยมาให้แม่ไงไปสิลูกเลยแล้วเดี๋ยวรถออกไปแล้วไหนไหมพี่ลีค่ะเอาของไปก่อนค่ะแป๊บนึงค่ะพี่ลีอย่าเพิ่งไปสิค่ะพี่ลีค่ะนี่ค่ะของของแม่ค่ะอย่าเพิ่งไปสิค่ะพี่ลีค่ะรอหน่อยค่ะทำไมทำอย่างนี้ล่ะลงทุนวิ่งตามขนาดเนี้ยตาลีไม่เห็นใจยายจอยก็ให้มันรู้ไปสิถ้ายายจอยนะจับตาลีมาเป็นสามีไม่ได้แล้วก็ฉันจะต้องขอลาออกจากการเป็นแม่ยายจอยแน่ๆเลยโอ้โหอยากเกิดเป็นคุณชาลีสัก20ชาติจริงๆทะลึ่งมาทำหน้ายิ้มบ้าอะไรแถวนี้ครับนึกว่าตัวเองอะชื่อชาลีที่ไหนเฮ้ยเก่งฮะครับไอ้ทุเรศอยากจะเป็นคุณชาลีอยากจะเป็นคุณชาลีจริงๆไอ้ทุเรศค่ะขอให้ของที่สั่งอ่ะคุณภาพเดียวกันทุกล็อตนะคะมาทีจี603นะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขอดูใบสั่งของก่อนแล้วกันนะคะเอ๊ะสลิปเลขที่เท่าไหร่นะคะขอโทษค่ะคุณมนคะเจ้านายขออนุญาตเข้าพบค่ะอ้าวแต่จริงงั้นเชิญเข้ามาเลยจ้ะค่ะค่ะเลขที่เท่าไหร่นะคะจ้าเอ๋ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวถูรอสักครู่นะคะหาอะไรอยู่เลยจ้ะใบสั่งของเดือนธันวาค่ะเชิญเชิญเชิญตามสบายครับฮัลโหลถ้างั้นเดี๋ยวอีกสักครู่เดี๋ยวโทรกลับนะคะค่ะสวัสดีค่ะไม่ทราบคุณประสานมีธุระอะไรหรอคะคุณมณีลาครับคุณมนทิราเป็นคนดีที่สุดในโลกเป็นคนสวยที่สุดในโลกคือคุณมนทิราเป็นผู้หญิงที่เก่งที่สุดในโลกผมรักคุณมนทิราคุณมนทิราแต่งงานกับผมนะครับครับถ้าคือคุณมนทิรายังไม่มีคำตอบในหัวใจยังลังเลอยู่นี่ผมขออนุญาตย้ำความจริงใจของผมนะครับได้เลยค่ะท่านใจครับ
เชิญเชิญเชิญนอกครับขอละนี่คุณเดี๋ยวให้พนักงานทุกคนนะไปรอที่หน้าสำนักงานชั้นล่างโดยด่วนค่ะเป็นไงครับแม่โอ้โหพี่ผมไม่รถติดภาพนะแล้ววิ่งทั่วกรุงเทพมหานครมิวสิกรักคุณเข้าแล้วเป็นไรรักจนทำใครจริงจังคุณรักใครหรือยังชาติใดเป็นไงครับโอ้โหนี่ถึงไหมครับอ๋อเดี๋ยวๆยังมีนี่หนึ่งนี่หนึ่งนี่หนึ่งมุตตาจริงเหมาะเหม็งเลยซึ้งมากเลยค่ะซึ้งตายโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยฉันขอลาออกค่ะแล้วคงไม่ต้องมาเจอกันอีกนะเดี๋ยวคุณเดี๋ยวเดี๋ยวที่คุณเมื่อไม่รักก็ไม่รักมันก็แค่เขาชอบอย่างน้อยมองมองอะไรงานการมีทำยังไงไปทำงานกันไปเอาไปทำงานไม่ตัวไม่ตายแล้วไม่มองไปเลยไปเขาไปหากินที่อื่นไปฮะลาออกจากงานเหรอยมนนี่ทำไมทำกับคุณประสานเขาถึงขนาดนั้นฮะลูกโถตอนแรกก็คิดว่าจะให้นายประสานแฟนคนที่108หาเลี้ยงสิโอ้นายประสานนะเขาเรียบร้อยเรียนจีนไปแล้วล่ะค่ะเขาไม่ใช่แฟนมนค่ะพี่พลและที่มนลงทุนลงแรงเสียเหงื่อวันละปี๊บเนี่ยผลที่ได้คืออะไรคะบริษัทที่เราทำงานเนี่ยเป็นลูกจ้างเขาอะก็รวยเอาแต่เราอะได้เงินเดือนนิดเดียวแถมยังให้ตาประสานเนี่ยมายืนหายใจรถต้นคอเช้ากลางวันเย็นอีกมนว่านะคะมนลาออกมาทำกิจการเองดีกว่าไหนๆจะเหลือทีมแล้วอ่ะคุณแม่คะหนิงว่าคุณบนควรแต่งงานได้แล้วนะคะอืมแม่ก็ว่าจริงอย่างที่หนิงพูดนะอืมแต่ผมว่าลำเอียงเดี๋ยวเอาคานอันที่108มาให้หน่อยดีอีกอันนึงแล้วก็นิมนต์ขึ้นคานแน่ๆเลยฮ่าๆท่านคะเดี๋ยวขอตัวไปคุยกันตามภาษาผู้หญิงก่อนนะคะเชิญมานี่ละมอนขอนี่เลยเรามานี่แม่ค่ะมาเลยมานี่เนี่ยตะพลครับแม่บอกแล้วไงเรื่องส่วนตัวก็จะไปเข้าห้องน้ำเออเข้าห้องน้ำนี่เดี๋ยวมานี่ยมอนมาเลยมานี่มนคิดว่าการแต่งงานมันคืออะไรฮะโอ้โหคำถามมันกินความกว้างๆแล้วก็ชวนให้จักรจี้จังเลยค่ะ ก็คือการที่ผู้หญิงกับผู้ชายมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะสิคะแล้วลูกเคยคิดบ้างไหมว่าผู้หญิงเราเนี่ย
ไม่ต้องแต่งงานอยู่ไปเป็นโสดจนตายก็ได้เคยค่ะตอนนี้มันก็ยังคิดอยู่นี่แม่ขอบอกเลยนะลูกเป็นความคิดที่ผิดการแสวงหาสิ่งยึดเหนี่ยวในชีวิตเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์เราจริงอยู่นะลูกว่าลูกเนี่ยมีทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งพี่ชายว่าที่พี่สะใภ้คนรับใช้ยึดเหนี่ยวอยู่แต่คนเหล่านี้เกิดมาแล้วก็ต้องตายก็ต้องมีคนใหม่มาทดแทนลูกก็จะต้องแสวงหาสิ่งใหม่ๆมาแล้วใครล่ะจะมาอยู่ยืดเท่ากับสามีแล้วก็ลูกของเราฮะแหมเราก็จ้างคนใช้มาอยู่เป็นเพื่อนก็ได้นี่ค่ะอุ๊ยนี่ยังไงพ่อกับแม่ก็นอนตายตามไม่หลับอ่ะถ้าลูกของแม่เนี่ยไม่ได้แต่งงานกับผู้ชายที่รักแล้วก็เข้าใจลูกส่วนพี่พลเนี่ยไม่ต้องไปเป็นห่วงเขาเลยยังไงก็ต้องลงหลักปักฐานกับยายหนุ่งหนิงแน่นอนก็มีแต่ยายมนเนี่ยแหละสรุปก็คือมนน่ะจะต้องวิ่งไปตามในเบื้องประสานกลับมาไม่ใช่อย่างนั้นลูกแม่บอกว่าคนที่ลูกรักและเข้าใจลูกจริงๆลูกต้องมีเข้าใจไหมเข้าใจค่ะมนว่านะคะคุณแม่แฟนมนน่ะจะต้องเป็นคนในเครื่องแบบแน่ๆเลยเครื่องแบบคนขับตุ๊กตุ๊กโอ้ยโอ้ยโอ้ยคุณแม่ค่ะเนี่ยหลุดแล้วค่ะแฟนมอนต้องก็รู้ค่ะแหม